นี่แมนสนามบินเรียกว่าลันเวย์เตสแปดเนาะตอนที่ในพลวังเปล่ากำหนดไว้ตอนตำอิดก็คือสื่อสารมงนี่แหละเป็นฐานทัพแต่ว่าเมื่อมาเบิ่งทั้งเบิดแล้วเนาะก็บ่มีความเหมาะสมเพราะว่าอย่างเพราะว่ากองกำลังเพิ่นค่อนข้างจะใหญ่ก็เลยย้ายไปอยู่ที่ลองแจ้งในคราวเดียวกันนั่นเนาะก็มีการนำไส้สถานที่แห่งนี้เป็นหนึ่งก็คือเป็นที่คุมขังแล้วก็ประหารชีวิตสำหรับผู้ที่ต่อต้านในพลวังเปล่าพร้อมเดียวกันนั่นเนาะตรงนี้คือคุกผ้าขาวเนาะซึ่งเป็นคุกที่มีทั้งเบิดอยู่เก้าห้องน้ำกันลักษณะการสร้างนี่มีความแตกต่างจากคุกทศีห้องน้ำยู่เพราะว่าอย่างเพราะว่าคุกทศีห้องน้ำยู่หันก็คือสิมีการปลูกสร้างเนาะเป็นทั้งเบิดอยู่12ห้องหันหลังใส่กันเป็นลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมแต่ว่าคุกดังกล่าวนี่สิมีการปลูกสร้างแบบกระทัดรัดและก็สันนิษฐานว่าในการพุกสั่งอาจจะมีการแห้งหีบเนาะให้แล้วเสร็จไปไว้พอเสร็จแล้วการพุกสั่งจะบ่ค่อยมีความปานิดปานใดผาผนังนี่เนาะใส่หินในการก่อสร้างสิมีความแน่นหนาถาวรกว่าคุกทศีห้องเนาะแต่คุกทศีห้องนั้นใส่ซีมังซึ่งมีความหนาประมาณ30เซนประมาณฟุตนึงท่านผู้ชมนั่นคือความหนาและก็ลักษณะห้องเนาะห้องดังกล่าวนี่สิมีความกว้างอยู่ประมาณ2เมตร50และก็ยาวประมาณ3เมตรและก็สิมีโป่งเอี่ยมเนาะมีโป่งเอี่ยมแล้วทุกห้องทะลุหากันได้นี่คือความแตกต่างแต่ว่าคุกทศีห้องที่อยู่น้ำยู่แขวงบ่อแก้วหันสิมีประตูเดียวเข้าออกทางเดียวบ่สามารถทะลุหากันได้นั่นคือความแตกต่างและอีกอย่างนึงที่ข้าพเจ้าเห็นเนาะในคุกแห่งนี้จะเห็นว่าแต่ละห้องเนาะแต่ละห้องสิมีความกว้างสันนิษฐานว่าณตอนนั้นอาจจะมีการบรรจุเอานักโทษเนาะหลายๆคนก็คือซิปหาสาวคนอยู่ห้องเดียวกันก็เลยมีการสร้างห้องค่อนข้างจะกว้างแต่ว่าคุกน้ำยู่หรือว่าคุกโซซีห้องของอเมริกาคือกันเนาะนั่นคือมันสิแคบกว่าเพียงแต่2เมตรคูณเมตร50เท่านั้นและอยู่ได้ประมาณ5คนเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงสันนิษฐานว่าคุกดังกล่าวนี่แต่ละห้องสามารถที่จะบรรจุนักโทษได้อยู่ที่ประมาณ15หาสาวคนนั่นเองมีเพิ่นเอานักโทษไปขาถิ่นนะพ่อพ่อเก็บกรรมในเพราะว่าจำนวนจักคนโอ้เก็บกรรมอะไรอันนี้ประสมัติว่าอะไรเพราะระยะที่เขาฆ่าคนระยะสงครามตอนนั้นนะเขาก็เป็นนักเรียนอยู่นครหลวงเจ้ามีแต่ว่าประวัติศาสตร์รุ่นพ่อรุ่นแม่ที่เป็นทหารหับใส่ของเปล่านะหับใส่ฝรั่งเขาเอาให้หลังจากที่ยึดอำนาจแล้วตัวเองก็ไปเป็นนักปฏิวัติไปเรียนอยู่วัดไปเรียนรัสเซียออกมาจะพุ่นกับเป็นติดต่อผู้ใหญ่เชียงคว้างจึงไปก็อยู่กองตีพิเศษนี้เกิดสงครามเจ้าฟ้านี่นะจึงมาเคลื่อนไหวที่นี้แล้วผู้ที่ผ่านก้อนหันหู้ว่าบนนี้เป็นนี่บนนี้เป็นนี่เท่านั้นโดยก็ที่กำรวมได้หลายกว่าห้อยสองห้อยคนอยู่พอคาดว่าคาดไม้ที่เขาเลยงานกับบรุษห้าหกร้อยเลยบรุษห้าหกร้อยคนบรุษห้าหกร้อยเลยการนักโทษส่วนใหญ่แล้วที่เป็นมากักขังอยู่นี่ต้องเป็นนักโทษแบบว่าขนาดใดนักโทษที่เอามาขังนี่โดยเฉพาะจะเป็นเวียดนามจะเป็นเวียดนามคนลาวที่ใช้อยู่ลองแจ้งอ๋อถ้าเป็นคนลาวไว้ลองแจ้งแต่เป็นไอ้น้องเวียดนามมันเอาไว้อยู่นี่เวียดนามมันไว้อยู่นี่แล้วบ่เปิดเผยความลับนะมันก็ไปฆ่าและบางบุคคลหั่นน่ะได้เปิดเผยความลับมันก็บ่ไปฆ่ามาออกเป็นพลเมืองดีสร้างครอบครัวอยู่ในครหลวงก็มีอ๋อผู้ที่ให้แบบว่าให้ความหอมมือให้ความหอมมือมันก็บ่ค่ะก็บ่ค่ะแต่ว่าผู้ที่มีจิตใจแน่วแน่ในการปฏิวัติร่วมกับประเทศชาติเฮาล่ะก็แม่นว่าเขาขาดที่บ่เปิดเผยความพักคํารัฐดังซั่นซะยึดมันระบบสังคมอุดมการณ์ของสังคมนิยมคอมมิวนิสต์เฮาล่ะมันต้องได้หมดชีวิตอยู่นี่แหละแล้วข้าเราก็บ่ใช้ใช้ปืนอ้าวมีแต่จุ้งไปฮอดหั่นละมีดมันแทงเตะลงเตะลงหั่นรถในอันที่เขาไปเห็นเมื่อกี้อ่ะนะก็คือแทงแล้วก็เอาทึมลงเลยทึมลงเลยเลยเวลาฝนตกไงแล้วมันจะเสาะเสาะเข้าหูบนขวาวมันเป็นหูหินไหลเข้าเสาะโดยเดี๋ยวนั้นเนาะก็ถือว่าคันที่เว้าแล้วแจ้งๆเนาะผู้ที่ถือข่ายหั่นก็เอิ้นว่าเป็นผู้ที่มีบุญคุณต่อประเทศชาติเฮายังไงหลวงแหละเพราะว่าเพิ่นบ่เปิดเผยความลับในสมัยก่อนแม่นล่ะถ้าเพิ่นเปิดเผยความลับเพิ่นก็บ่ตายแต่ว่าเฮาก็บ่ได้เอกราชณปัจจุบันนี้เจ้าเจ้าก็คือว่าเป็นบรรพบุรุษของเฮาเนาะซึ่งในอนาคตต่อไปน้องก็เชื่อว่าเนาะลูกก็เชื่อว่าอนาคตต่อไปเนี่ยเพิ่นก็สิมีการปรับแปลงขึ้นมาอาจจะเป็นที่ระลึก
หรือว่าเป็นวีรชนต่างๆนี่นี่เนาะให้เป็นให้คนรุ่นหลังเฮาได้มาศึกษาแล้วก็สำนึกฮู้บุญคุณอันนี้เฮาเชื่อแน่ว่าทิศทางแนวทางภาครัฐมันความแน่นอนตัวนี้เฮาเชื่อว่าเพิ่นสิปรับเปลี่ยนขึ้นมาแต่ท่องเที่ยว 100% อันนี้ให้คนรุ่นหลังเฮาได้ซึมซับฮู้บุญคุณต่างๆของบรรพบุรุษเฮาเนาะเนาะเพราะว่าย้ำเพราะว่าผู้ที่ฝึกถึกขาถิ่มนั่นแหละเป็นผู้ที่แบบฮักประเทศชาติอุดมการณ์ของเฮาแท้ๆถ้าบ่ซั่นก็เฮาก็คือสิบ่อยู่เป็นลาวในปัจจุบันนี้แม่นบ่นี่แหละท่านผู้ชมหั่นนั่นก็คือเคลื่อนว่าเป็นอดีตที่ผ่านมาแล้วเนาะแต่ว่าณปัจจุบันนี้เฮาก็มีการที่จะเสริมสร้างและพัฒนาขยายให้เป็นการท่องเที่ยวอดีตก็คืออดีตที่ผ่านมาเฮาเอาแต่สิ่งดีๆมาปลูกจิตสํานึกกันสิ่งที่บ่ดีเฮาก็ปราเมียนไว้เนาะเฮามีแต่มีการพัฒนาเสริมสร้างเพื่อหารายได้เข้าสู่ประเทศชาติจังนั้นเฮาข้าพเจ้าจึงเว้าแนวนั้นเว้าว่าเพราะว่าหยังเพราะว่าปัจจุบันนี้เฮาสิเอาความเก่าความเจ็บแค้นเอาพอเนาะขึ้นมามันบ่ได้แหละเพราะว่าเพราะว่ามันเสรีแล้วเฮาต้องเว้าเรื่องของแนวอื่นเนาะแนวอื่นแต่ก็เฮาก็บ่ลืมด้านของจิตใจเฮาก็บ่ลืมเนาะเฮาก็ฮู้บุญคุณตลอดกับผู้ที่เสียสละเลือดเนื้อให้เฮายังคงอยู่ความเป็นลาวเนาะพอเนาะต่อไปเฮาไปผู้ถ้าบ่มีข้าเจ้าผู้รักษาเฮาก็จะบ่เป็นคนอยู่ทุกวันนี้โอ้แท้ต่อไปเฮาไปภูกองเข่ากันเจ้าๆไปภูกองเข่าจะได้ใส่ทุกใส่เทียนได้บ่นี่เออไปหั่นก็ไปหาในบ้านของมันเขาเป็นน้องเป็นนี่ของมันอ๋อ